โอเคไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ไปวิ่งนะครับตี4:40นะขอตัวไปออกกำลังกายก่อนเจอกันน้องๆขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนอยู่เป็นกำลังใจให้พี่และขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆอย่างในน้องๆพี่อยากให้น้องรู้กันไว้ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้มีเวลาให้มากไม่ได้แบบมีเสน่ห์ไม่ได้เป็นคนตลกแบบเนี้ยแต่แบบสิ่งนึงที่อยากให้รู้กันไว้คือเราอยู่ในช่องเราเปรียบเสมือนครอบครัวกันนะครับจริงๆกูอยากได้เบลสิบเหมือนกันนะจากใจจริงเลยกูอยากได้เบลสิบอ่ะอยู่ดีใจกูก็มาเกิดอะไรขึ้นวะเปิดซิมันเปลืองตังค์อะไรเสียเงินทีเสียเยอะเลยพี่ก็เลยแบบคิดๆเปิดก่อนนอนไปทีแอบเปิดสักกล่องพี่เขาคงไม่ว่าหรอกเปิดตอนไหนก็เปิดหมดเหมือนกันครับก็เปิดแม่งเลยแล้วกันสีทองกูเยอะมากเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยสีทองอ่ะต่ำไม่ต่ำกว่า7กล่องนะเว้ยกูไม่ได้ SR เลยอ่ะไม่มีเลยนะเว้ยกระบอกเดียวก็ไม่มีไม่กล้าเปิดต่อแล้วอ่ะปวดกระบาลไปเหี้ย 6,000 เพื่อเลเวล5ใช่เหรอกินเอาล่ะผมพูดเลยนะวันนี้ถ้าได้เกิน5กระบอกควรไปต่อ5กระบอกนะใช้คำนี้5กระบอกเพราะว่าถ้าเราได้ถึง5กระบอกเนี่ยเลเวล8แน่นอนไม่7ก็8แน่นอน 100% ทีเนี้ยปัญหาของเราในวันนี้เนี่ยพอยท์ที่เราดองไว้แทบไม่มีเลยเท่ากับว่าบูปรินเนี่ยเราซื้อเนี่ยแทบจะซื้อไม่ได้เลยในช่วงตอนนี้แล้วก็บูปรินเนี่ยที่เราเก็บดองไว้เนี่ยเราไม่มีในสักอันเลยแล้วผมเปิดมาทั้งหมด 17,000 ตอนนี้นะผมเปิดไปทั้งหมด17ซึ่ง17เนี่ยผมไม่ได้เหี้ยเลยก็คือคำว่าไม่ได้เหี้ยเลยคือไม่ได้ SR เลยผมได้แค่กระบอกเดียวแล้วก็ไม่ได้อีกเลยทั้งหมด17ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาไรหนุ่มเอาละนะเซตแรกเรามาแล้วฮะค่ำคืนนี้ Let's go เราจะเปิดหัววันด้วย10กล่องแรกไอ้หนุ่มท้องเชื่อใจหน่อยให้มันดีใจให้มันดีใจกล่องแรกเล่นกูเศร้าเลยนะกูที่เบื่อไงไม่ทันมองไม่ทันมองทองหนูแล้วหนุ่มระดับพี่แล้วผมเปิดมาทั้งหมด 17,000 ผมไม่ได้เหี้ยเลยถ้าได้เกิน5กระบอกควรไปต่อกล่องแรกเล่นกูเศร้าเลยนะทองหนูแล้วหนุ่มระดับพี่กูที่เบื่อไงไม่ทันมองไม่ทันมองตอนนี้นะผมเปิดไปทั้งหมด17ซึ่ง17เนี่ยผมไม่ได้เหี้ยเลย2รอบเมื่อกี้มันแค่วอร์มอันนี้ของจริงพี่บอกเลยเจอกันรอบนี้เดี๋ยวเจอกันรอบนี้นุ่ม
มันต้องใช้พลังเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟโอ้ยยังดีนะบูปิ้นมายังไงก็ใช้บูปิ้นตัวเดียวกันแนะนำลองสลับกล่องเบอร์ริลกับ SR เปิดดูครับโลก8ทำไป 18K อ๋อจะสื่อว่าต่อให้ได้เบอร์ริลใช่ไหมต่อให้ได้เบอร์ริลแล้วก็เอาไปเคมอยู่ดีเพราะงั้นมันก็เท่ากันถูกไหมถ้าสูตรพี่กรณ์อ่ะมันมาแบบนี้น้องก็จะจัดให้พี่ SR เฮ้ยช็อตเมื่อกี้เหมือนแม่ขันลาบกูปะเหมือนแม่ขันลาบผมเลยนะไอ้ช็อตเนี้ยคือผมกดข้ามเมื่อกี้ผมตั้งใจเปิดเบอร์ริลแล้วมันข้ามเอสอาร์เนี่ยแสดงว่าเปิดเบอร์ริลจะได้ของดีเปิดแบบเนิบๆก็มาดิโอ้โหโอ้โหไม่เป็นเลยนี่ดูแล้วจำเวลากดอ่ะอย่าไปกดออกนี่กดยึดขวาบนนี่สคริปต์ด้วยซ้ายล่างเฮ้ยเป็นไงอ๋ออโธมีที่ไหนอโธมีที่ไหนเอสเอวะไม่เห็นอ่ะมีที่ไหนไม่เห็นเลยวิ่งกินแล้วคุณเยอะแล้วเอาใหม่ดิไม่มีต้องห้ามกดออกเว้ยอันนี้กูห้ามกดสกิปไม่ทันแล้วแค่แค่จริงๆพี่เติมใหม่อะพี่ต้องห้ามกดออกจากอันนี้เว้ยใช่อะเออพี่ต้องกด10กิจต่อเนื่องเว้ยผมดูมาคนแม่งกดต่อเนื่องมันได้เยอะสูงจานบีเออโดนไป30,000นะแบร์ดิวต่อกันรอบ2ก่อนอื่นเลยเฮ้ยเมียกวนน้ำอยู่ปะเอาอาบน้ำอยู่ใช่ไหมขอบัฟหน่อยได้เหมือนหน้าหนูไว้เขาลบเมียได้ดีทุกคนเขาลบเมียได้ดีทุกคนเหรอใช่ที่กล่าวหนูแล้วก็แบบว่ารักหนูนะครับแล้วก็ลองเปิดดูโอเคโอเครักหนูนะครับใช่ไหมโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายรอบนี้เราจะใช้แบบอิ่มเอมกันนะฮะโอเคกล่องแรกรักหนูนะครับหุ้ยเอาดิบั๊บเมียบัฟเมียได้ผลด้วยอำนาจแห่งเมียเคารพเมียได้ดีทุกคนโอเคต่อกันเลยบัฟเมียที่2กราบหนูซะกราบเมียครับเคารพเมียครับกล่องที่2ครับเคารพเมียครับกล่องนี้เขาเรียกว่าเป็นช่องโหว่เอาไว้หายใจอะไรดีวะหนูน่ารักมากๆเลยครับขอบัฟหน่อยนะครับหนูสุดยอดครับยอดครับได้อย่างนี้ได้ไหมหรือคุณจะบอกว่าไม่ของจริงวะไหว้ซะกราบเมียกราบแม่ด้วยโอเพ่นออไปเลยเฮ้บัฟเมียรอบต่อไปพี่บอกเลยวันนี้พี่บอกเลยนะถ้ากล่องนี้ SLR มาเดี๋ยวพี่จะจัดให้น้องหนักๆเลยน้องเอมไปโอ้โหเฮียหนักไปหน่อยเมียบอกช่วงนี้เหนื่อยไม่อยากจัดเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปเดี๋ยวพี่หอมแก้มฟอดใหญ่ๆสักฟอดนึงอ่ะเอาแบบน่ารักน่ารักหน่อยเมื่อกี้หืนกระหายไปนิดนึงโทษทีอ่ะเดี๋ยวพี่กลับไปหอมแก้มแบบฟอดใหญ่ๆเลยไอ้หนูไปพี่บอกว่าถ้าพี่ได้เอสวาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหอมฟอดใหญ่ๆให้เพราะงั้นน่ะกล่องทองน้องจะยังไม่ได้ฟอดแต่ถ้าน้องให้เอสวาพี่ในอีก2รอบเนี้ยฟอดนั้นจะใหญ่เพียงพอที่จะทำให้น้องอุ่นใจส่วนพี่ก็อุ่นไปเหงื่อออกไหมร้อนแท้แท้ว่าเวอร์ชั่นหื่นใช้ไม่ได้วะผลประกอบการเราจัดว่าเฮี้ยอยู่เพราะว่าเรา SLR มาแค่กระบอกเดียวเมื่อกี้พูดไว้เท่าไหร่นะตั้งไว้ในใจขอไว้ในใจ5กระบอกให้กูมา1เป็น1ส่วน5อ่ะนี่คือบัฟเมียกล่องสุดท้ายเซตสุดท้ายเมียจ๋ารักนะจุ๊บๆไปหน่อยสิวะความสุขของพี่ให้พี่เถอะกระบอกนี้พี่ขอไอ้น้อง
คโอเคถือว่าเมียก็จัดให้ได้ดีอยู่โอเคฮะรีบัฟรีเซ็ตบัฟบัฟเมียหมดละต่อไปถ้าไม่ตายกูทุกครั้งหรอว่าไงมีอะไรไม่มีอะไรอวยพรนะเอาเยอะๆปังๆแม่เจิมน้ำปากแล้วปังๆอยากได้อะไรให้สมฟ้าพัฒนาทองมาเยอะๆทองมาเยอะไอ้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนทองไม่ต้องเยอะแต่ขอได้ไปชิงแชมป์โลกโอเคเลยลูกอาไม่ได้อ๋อไม่มีใครรู้เราคุยกัน2คนแม่เราคุยกัน2คนกุ๊กกุ๋ยเพี้ยงนะบัฟแม่อ้าวจัดให้กุ๊กกุ๋ยเหรอกุ๊กกุ๋ยเหรอโอมกุ๊กกุ๋ยกุ๊กกุ๋ยโหไปต่ออ่ะถ้ากูได้อีก2ก็บอกกูเปิดต่อโหใช้มือซ้ายกดเหรออย่าทำให้พ่อผิดหวังลูกไม่ลดร้อยค่ะเปิดไม่เคยทำให้ผิดหวังเมาส์ตัวนี้บอกให้เฮ้ยเฮียน้ำตาอยู่ไหนวะไอ้สัตว์เค็มไม่หมดเลยไอ้เฮียเค็มไม่หมดเลยไอ้เฮียมาดูกันให้ชื่นใจหน่อยสิน้องถือว่าใช้ได้อัปเกรดเย็บพี่ขอพลังหน่อยจากแม่สาวน้อยเมื่อวันนั้นสู่เธอในวันนี้ด้วยรักและห่วงใยพี่ขอพลังจากสาวสวยวันนั้นได้โปรดส่งพลังไว้ช่วยให้พี่นั้นได้สกินทองโอ้แม่สาวน้อยโชคดีแค่ไหนแล้วที่มนุษย์มีวิวัฒนาการเป็นพัฒนาการที่สุดยอดมากเลยโอ้แม่สาวน้อยไปด้วยพลังแห่งสาวติ่งส่งมอบพลังให้กับส่งมอบพลังให้กับโอ้สงสัยแรงอาฆาตแม่สาวน้อยให้ของซะดีเลยจากเธอในวันนั้นสู่สกินในวันนี้ไอ้น้องเธอช่างสวยและไม่เคยทำให้ผมผิดหวังฝ่าเดทติ้งคนนี้ปิดจ็อบงานให้สวยงามที่สุดขอบคุณน้องติ่งมากนะครับที่มาสร้างสีสันในวันนี้มันคือวันใหม่ที่สวยงามทุกอย่างมันถูกที่คิดไปหมดแล้ววันนี้กูบอกให้กูบอกให้ทุกอย่างถูกที่คิดไปหมดแล้วไอ้ฝั่งความที่คิดนั้นอ่ะกูอ่ะเป็นคนคิดเส้นทางนี้กูเดินมาก่อนเลยกูบอกให้หนังสือเล่มนี้ไอ้สัตว์มันเขียนมาแล้วว่ามันจบยังไงวันนี้มันบอกมาแล้วเว้ยว่ายังไงอ่ะ SLR กูก็มาเว้ยขอมันสร้างมาเพื่อกูไอ้เหี้ยกรีดออกมาก็เป็น SLR สีทองไอ้สัตว์ก็มาเดี๋ยวไอ้เหี้ยระหว่างดวงมึงกับดวงกูอ่ะผัดทีมึงจะเอาชะมึงจะเอากูชะไอ้สัตว์ก็มาดิมาดิไอ้สัตว์มาเอาไอ้สัตว์ไปไปได้ด้วยหาไม่มีเลยกูแม่นจังวะกสิกรน้องชายฮะเชี่ยอย่างนั้นเหรอพี่ไฟมันลุกเชิดอยู่ได้ยังไงไปขอบคุณครับพี่พี่แอมผมปากเลยไปกล่องนี้จะปิดจ็อบไหมก็ขึ้นอยู่กับเพียงแค่หนึ่งคลิกโปรเจกต์นี้โอนตรง 3,000 จากพี่แอมสุดหล่อผู้สนับสนุนรายการกรีนหน้าเกลือโปรเจกต์นี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีคุณแอลอัศเดชและทุกท่านที่คอยส่งกันซัพพอร์ตมา
เอาละครับเพื่อนๆก็มาดูกันว่ากล่องนี้จะปิดเรื่องราวอันแสนโหดร้ายที่เราเจอกันในวันนี้ได้หรือเปล่ากล่องนี้จะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสะใจให้กับพวกเราหรือจะสร้างความโศกเศร้าความชิบหายความโกลาหลให้กับผมเอาละฮะผมว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดแอร์ด้วยคลิกเดียวครับผมจะ1คลิกให้กับทุกท่านเอาละไปไปไปมามานี่กล่องทองนี่รอช้าอยู่ใหญ่มาสะเก็ดนี่มาเร็วไปนอนเออ Let's go babyเอาปิดจบขอเถิดขอเถิดนะคนดีได้โปรดคืนนี้กูเสียไปมากแล้วโอ้กองทองจ้าพี่ขอเอสวาได้โบอีกสักสิบทีปฏิบัติจัดไปลืมไปเลยว่าซื้อบูปินได้แล้วAK ตัวร้ายกูบอกเลยมึงไม่ได้ทำร้ายกูแน่ครั้งเนี้ยไปต่อครั้งที่สองไปอุ้ยพี่แอมครับรอบนี้ผมให้พี่แอมก่อนกด Open All หรือกล่องทองครับพี่แอม Open All นะจัดไปพี่เฮ้ย5 ครั้งอีก5ครั้งเฮ้ยอะไรอ่ะกูไม่รู้ด้วยว่ามีทองไหมโอ้ยมีทองครับมีทองนะครับทุกคนมีทองนะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเราได้เศษร้อยหนึ่งเหรอเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะครับถ้าเราได้เศษอันนี้ร้อยหนึ่งโคตรดีครับอันนี้คือดีมากเย็นๆถึงคิวพี่ถาปนะครับพี่ Open All หรือกดที่กล่องทองครับพี่ Open All จากพี่ถาปนะครับไปต่อนะพี่แอมนี่สายท้าชนจัดไปครับพี่สิทธิ์นั้นได้ทันทีครับพี่แอมเชี่ยโอ้ my god open all oh my god โอ้ใจพี่อกอีเป็นจะแตกรับตาก่อนนะผมนับ 1-3 แล้วกดก่อนนะ1 2 3นับให้ใจ5ครั้งครับAK มากระบอกหนึ่งอย่างน้อยมึงก็เป็นกระ
มผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับเลเวล9ไม่อันนี้ต้องให้เครดิต2คนครับพี่แอมและพี่ถาปณะเครดิตรอบสุดท้ายเลเวล9นี้เพราะพี่2คนเลยครับผมกราบขอบพระคุณครับพี่ชื่อเรม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 อัปเดตวันนี้เราต้องมายินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่มีพี่แอมแล้วก็พี่ถาปณะมาปิดจ็อบรวมถึงคุณแอลนะครับที่ให้งบมาตอนแรกและรวมถึงคนที่ส่งดาวผมก็เอางบส่วนหนึ่งมาหัวตรงนี้ขอบคุณมากครับตอบมาได้ไอ้สัตว์พี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่ให้งบหนูมาแน่อุ้ยอากูให้มันกล่องหนึ่งมาเอากล่องซ้ายและกล่องขวาก่อนเองขวาร้ายซ้ายดีเรื่องร้ายๆขอให้บอกเอาไปโอ้กาลากินีโคตรกาลากินีเลยเฮียกล่องอะไรนะอากูให้เอาไก่กล่องนะซ้ายดีอันแน่อันแน่อันแน่ไปเล่นลิ้นแม่งเล่นลิ้นเป็นไงสามแผ่นสามแผ่นเลยนุ้ยไอ้เฮียแมวสิแมวสิปะเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงโอ้ซื้อสิบกว่าบีบเอ้ารอเฮียอะไรอ่ะเดี๋ยวโลก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 เดี๋ยวกูต้องให้หัวกดบอกว่าไอ้เหี้ยหมดบทเลยไอ้เหี้ยหัวคุยอ่ะนี่อันเดียวอันเดียวเชื่อกูได้เลยกูเองอ่ะมึงไปหัวเลยไอ้เหี้ยกาลากินีชิบหายต่อหุ้ยไอ้ปึ้มน้องๆดูนะกล่องเดียวน้องๆดูนะพี่ใช้หัวกดหัวเนี่ยสักแค่ไม่รู้เท่าไหร่ละไอ้ของพี่ตัวพี่หุ้ยปูปิ่นอ่ะไอ้เหี้ยเลเวล10แล้วรออะไรอ่ะเอาละรอพี่หมูได้ป่ะพักพวกทิ้งเวลาเดี๋ยวSLR กระบอกนี้จบที่ใช้งบทั้งหมดประมาณ 45K มันเหลือเวลา110วันครับไว้วันไหนมีใจค่อยเปิดแล้วกันพอละพอไอ้เหี้ยเรื่องเงิน